ในขณะที่โลกกำลังตื่นตัวแล้วก็หวาดกลัวสงครามนิวเคลียร์นะครับทรัมป์ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้โหมกระพือความขัดแย้งตอนนี้ก็เล่นกอล์ฟอย่างสบายใจครับอยู่ที่เมืองเบสต์มินสเตอร์รัฐนิวเจอร์ซีย์ในขณะที่ฝ่ายบริหารในทำเนียบขาวกำลังทำงานกันหัวปั่นเพื่อคลี่คลายบรรยากาศที่เขาก่อไว้ทรัมป์นั้นต้องอยู่ที่เบสต์มินสเตอร์นาน17วันนะครับในขณะที่ทำเนียบขาวกำลังปรับปรุงและซ่อมบำรุงระบบทำความร้อนซึ่งเขาบอกว่านี่ไม่ใช่การไปพักผ่อนเพราะยังสามารถประชุมทางไกลและก็โทรศัพท์หารือได้ครับล่าสุดนี้ทรัมป์บอกกับผู้สื่อข่าวขณะเตรียมประชุมหารือกับที่ปรึกษาด้านความมั่นคงเกี่ยวกับวิกฤตเกาหลีเหนือนะครับบอกว่าบางทีการใช้คำว่าไฟนรกและเพลิงแค้นหรือว่า Fire and Fury นั้นอาจจะยังแข็งกร้าวไม่พอครับโดยราวต้นสัปดาห์หน้าฝ่ายบริหารจะเตรียมประกาศแผนทุ่มงบประมาณหลายพันล้านดอลลาร์เพิ่มจากเดิมในการพัฒนาระบบป้องกันขีปนาวุธและคลังแสงนิวเคลียร์ทรัมป์นั้นบอกด้วยนะครับว่าอยากให้นิวเคลียร์หมดไปจากโลกแต่กว่าเวลานั้นจะมาถึงอเมริกาจะต้องดีกว่าและแข็งแกร่งกว่าใครครับทรัมป์นั้นยังพูดถึงคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือด้วยนะครับบอกว่าควรจะเครียดอย่างมากเกี่ยวกับการตอบโต้ของสหรัฐเพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเกาหลีเหนือเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่คาดคิดว่าจะเป็นไปได้ทรัมป์ยังเตือนผู้นำเกาหลีเหนือเป็นการทิ้งท้ายด้วยครับว่าอย่าแม้แต่คิดจะโจมตีสหรัฐหรือพันธมิตรมิเช่นนั้นแล้วจะต้องชดใช้ในราคาที่แพงที่สุดเขาไม่เหมือนผู้นำสหรัฐคนก่อนๆไม่ใช่คนอ่อนแอและไร้ประสิทธิภาพและจะทำตามคำขู่ครับ